เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอกย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์ฟังเรื่องราวเคสตี้เลยวันนี้เป็นเคสที่1022022จ้าสายวิทย์ CEO เด็กพิษพิศวงก็รับโอ้เครื่องบินทั้งลำนี่นะฟึบหายได้เอาฮอตัวเล็กๆของเล่นครับฟึบเดียวกลายเป็นฮอตัวจริงเลยสายวิทย์พิศวงนี่เราเป็นนักเรียนอนุบาลพันแท้มี DMC ทั้งที่บ้านอเมริกาและเมืองไทยค่ะเจอหมู่คณะครั้งแรกจากการชักชวนของกัลยาณมิตรให้มาร่วมงานบูชาข้าวพระทางโทรศัพท์เมื่อ10 ปีที่แล้ว ลูกมีความทุกข์ใจทุกทางใจ เป็นอรหัตลับของชีวิตที่คิดไม่ตก แก้ก็ไม่ได้ ของลูกชาย2 คนน่ะ ซึ่ง1 ชีวิตหลงมายากลจะลับหายไปเลยอีก1ไฮเปอร์จนตัวตายเป็น2 ฝันร้ายที่ตั้งอาศัยฝันในฝันของครูไม่ใหญ่ได้เมตตาทอดรหัสทุกกลุ่มก็ต้องแก้ด้วยความไม่กลุ่มกันนั่นแหละจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไงมันก็ยังกลุ่มลูกเวชที่เป็นนางพยาบาลดูแลคนไข้แต่ลืมดูแลคนในกระจกได้พบรักและแต่งงานกับสามีชาวไทยแล้วก็มีบุตรชายด้วยกัน2 คนแต่คนที่2ชิงไปละโลกไปปรโลกก่อนกำหนดคลอด2 อาทิตย์ค่ะคุณหมอบอกว่าเขาแข็งแรงสมบูรณ์อาการก็ครบ32แต่ไฮเปอร์เกินขีดปกติขณะอยู่ในครรภ์มารดายังดิ้นแรงมากก่อให้เกิดสภาวะสายสะดือพันตัวพอเอ็กซ์ไซส์มากไฮเปอร์สายสะดือเลยพันตัวทำให้ขาดออกซิเจนเสียชีวิตในครรภ์เพราะนั้นขอบอกเขาบอกใครจะไปเกิดใหม่นี่นะเวลาอยู่ในคามันดาให้นิ่งๆเฉยๆอย่าเลยถ้าเต้นมากก็เดี๋ยวนี่มันพันตัวนี่จนขาดออกซิเจนเสียชีวิตจึงเหลือลูกชายคนโตเพียงคนเดียวนี่เห็นไหมให้เปิดจนตัวตายเนี่ยและลูกชายคนนี้เองคือรหัสแห่งความทุกข์ทรมานของลูกมาจนทุกวันนี้ค่ะตอนเล็กๆลูกชายคนนี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่น่ารักมีเมตตาแต่เซนมากเซนซิทีฟมากพอทราบว่าจะมีน้องเนี่ยเขาจะเข้ามาคุยกับน้องซึ่งอยู่ในท้องว่าน้องเอ๋ยพี่เนี่ยเลิฟน้องนะไอเลิฟอยู่หลายเด้อYou are my brother นี่นี่บอกน้องที่อยู่ในท้องครับของแม่พี่เนี่ยรักและเป็นห่วงน้องมากเลยบอกจริงๆนะบอกห่วงน้องมากห่วงแต่เมื่อทราบว่าน้องไม่สามารถลืมตามาดูโลกได้อีกแล้วเขาสะเทือนใจมากจากที่เคยเรียนได้ A แทบทุกวิชาร่าเริงยังเป็นที่รักของคุณครูยกมือตอบคำถามเสมอก็กลับเป็นเด็กที่เฉยเมยไม่พูดกับครูไม่เล่นกับเพื่อนจนต้องให้นักจิตวิทยามาบำบัดเขาจะสนิทกับพ่อมากเมื่อเขาอายุได้14 ปีลูกตัดสินใจแยกทางกับพ่อเขาอ้าวแล้วไงด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกันทางธุรกิจก็ไม่เห็นมีปัญหาสมมติมันก็ดีมันก็จะได้มีธุรกิจหลายอย่างอยู่ในร้านเราอีกคนขายเต้าหู้อีกคนหนึ่งขายเฉาก๊วยมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรมันก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่บางทีคงลืมเนาะลูกชายต้องมาอยู่กับตัวลูกเพียงคนเดียวนับเป็นความเสียใจที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของเขาแต่คราวนี้เขากลับมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เกินตัวยามทำตัวเป็น man of the house ชายที่ดูแลครอบครัวนี่
ปลอบลูกว่าแม่แม่น่ะไม่โดดเดียวเดียวดายนะแม่ยังมีผมอยู่ทั้งคนแล้วก็มีแมวอยู่ทั้งตัวนี่ลูกชายแล้วตัวลูกจะกลับมาเยี่ยมคุณยายที่เมืองไทยทุกปีเขาเคยบวชเนรและบวชพระที่วัดสุทัศน์ถึง2ครั้งพอกลับไปอเมริกาก็ได้ชักชวนเพื่อนฝรั่งไปวัดทำบุญและนั่งสมาธิเป็นประจำลูกชายเนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งและก็ชอบช่วยเหลือชุมชนอยู่เสมอเช่นช่วยเข็นรถเสิร์ฟขนมน้ำผลไม้ให้แก่คนแก่ที่สถานดูแลคนชราดังนั้นช่วงที่เรียนมัธยมปีสุดท้ายคอลเลจหลายแห่งถึงก็เขียนจดหมายมาชวนให้ลูกชายให้ไปเรียนด้วยเห็นไหมจ๊ะคนดีที่โลกต้องการเห็นไหมครับโดยบอกว่าเด็กอย่างยูนี่หายากไม่ใช่เป็นหนอนหนังสืออย่างเดียวนี่เห็นไหมจ๊ะครับไม่ได้เป็นหนอนหนังสืออย่างเดียวแต่ยังทำงานในสังคมด้วยดังนั้นขอเชิญมาเรียนกับเราบางแห่งถึงขนาดจะมอบปริญญาตรีให้กับปริญญาโทพร้อมกันเลยให้สองใบนี่แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจเลือกเรียนคอลเลจที่ไม่ใหญ่โตแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านเขาให้เหตุผลว่าเพื่อที่เขาจะได้อยู่ใกล้กับแม่ระหว่างที่เข้าเรียนนั้นเขาก็เรียนอยู่ในขั้นแอดวานซ์คือเกินระดับชั้นของตัวเองในวิชาคณิตศาสตร์และการนันเนอร์เรียนเก่งในระดับชั้นเดียวกันในวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นผู้ช่วยโปรเฟสเซอร์ติวเด็กที่เรียนไม่เก่งได้รับค่าจ้าง 6.5 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงแม้เป็นเงินที่ไม่มากแต่เขาและลูกก็ภูมิใจมากค่ะเขามีความสามารถรอบด้านจริงๆนอกจากเก่งเรียนแล้วเขายังเก่งงานปั้นและดนตรีด้วยแต่สิ่งที่เขาหลงไหลใหม่สุดกับกลายเป็นมายากลคลั่งไคล้นักมายากลชื่อดังอย่างเดวิดคัปเปอร์ฟินเป็นสมาชิกแมจิกคลับตั้งแต่มัธยมพอเรียนคอลเลจซึ่งไม่มีชมรมมายากลเขาก็ไปเสนออาจารย์แล้วก็ตั้งตนเป็นประธานชมรมมายากลคนแรกเขามักจะไปเล่นกลให้โรงพยาบาลเด็กและถูกว่าจ้างไปเล่นในงานเลี้ยงวันเกิดระหว่างพักการประชุมของนักธุรกิจและยังคงไปเล่นในลิงคอนเซ็นเตอร์ซึ่งถือเป็นเวทีที่มีระดับสำหรับวงการแสดงทีเดียวมายากลเนี่ยมันชวนติดตามจริงนะแต่คนเป็นของโกหกก็เคยไปเล่นเขาเมื่อกันนะแต่ไม่ได้เล่นคนแต่บอกว่าจะเล่นแต่ก็ไม่มีอะไรไปเล่นเขาหรอกเขาก็ทนยืนฟังอยู่ได้ไงก็ไม่รู้ยืนฟังอยู่นี่แหละเออไอเราก็ทำไม่เป็นก็ยืนฟังอยู่นั่นไม่รู้เป็นอะไรบอกให้กลับไปก็ไม่เอาบอกนี่ดื่มน้ำทางปากเดี๋ยวมันจะออกทางนิ้วชี้เนี่ยเขาคอยอยู่ตั้งชั่วโมงคอยพอๆกันกับกูไม่ใหญ่เลยไอ้เราก็อยากดูมันจะออกมาได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ออกทีเลยเลิกเออเขาก็พยายามดูไอ้เราก็ดูเหมือนกันก็มันไม่ออกอ่ะแต่ก็ตั้งใจแย่งมันออกมันไม่ออกทำไงล่ะเลิกดีกว่ามายืนดูได้เป็นพันคนตอนนั้นเดวิดจะไม่เกิดหรอกได้ยังเดวิดก็เปอร์ฟิวมันยังห่างไกลครับเลยไม่ได้ดูเลยนี่ให้มันออกเทคนิคแปลกดีเหมือนกันเลยคนนี้ไม่รู้ว่าชอบอะไรชอบเรื่องจริงและเรื่องสนุกก็ไม่รู้ครับก็ไม่ได้โกหกนะเป็นเพียงเราก็อยากดูเหมือนกันถ้ามันไม่ออกก็ทำไงล่ะเลยเลิกการที่เขาเป็นประธานชมรมมายากลถึงถ้ามีโอกาสพบปะนี่นักมายากลดังๆหลายครั้งโอ้ครูใหญ่เคยเจอเนี่ย20 ปีได้แล้วมั้งท่านชื่อคุณชั้นไหนเนี่ย
ยังไหนท่านก็เล่นกลให้ดูก็ถามท่านบอกเอ๊ะทำไมเขาเอาผ้าคลุมช้างหน้าบนเวทีแล้วมันหายไปท่านบอกยิ่งตัวใหญ่ใหญ่ยิ่งง่ายเอ้าหนักนึกว่าถ้าคุมมดมันจะง่ายหน่อยนี่คุมช้างหายไปเลยท่านบอกยิ่งใหญ่ยิ่งง่ายแปลกดีเหมือนกันคุยกับท่านท่านบอกโอ้มาเรียนกับผมเยอะแยะเลยมีรายชื่ออะไรต่างๆทุกศาสนิกมีหมดรายชื่อบอกท่านไปแม่ไปที่บ้านผมเลยไปดูสิรายชื่อบอกไว้ไปกลับวัดดีกว่าเอาแล้วบอกเอาแล้วทำไมไปสอนเขาล่ะผมว่าเขาจะเอาไปสร้างโบสถ์นะนั่นไม่ใช่โบสถ์พุทธนะครับผมก็เลยสอนเขาเขามาจากไหนมาจากฟิลิปปินส์มาจากประเทศนู้นประเทศนี้ก็เลยสอนให้ไปผมว่าผมได้บุญนะเขาว่างั้นเขาไม่ได้ว่าอะไรกำลังฟังเขาครับว่าไปเดี๋ยวเขาไม่แสดงอะไรให้ดูกำลังจะดูครับเอาผ่าแตงโมแล้วแหวนเพชรมันก็ไปอยู่ในนั่นเลยบอกที่จริงปรากฏแชมป์โลกผมน่าจะได้ที่หนึ่งนะแต่คนที่หนึ่งมาเล่นอย่างเดียวตั้ง10ปีเนี่ยก็ชำนาญกว่าผมว่างั้นนะไม่ทราบตอนนี้ท่านยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันมันนานแล้วอ่ะครับ20ปีแล้วมั้งรวมทั้งได้รับการฝึกฝนเทคนิคและมีอุปกรณ์มายากลเพิ่มขึ้นมากมายจนวันหนึ่งได้รู้จักกับประธานใหญ่ CEO นี่ของสมาคมมายากลชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกสมาคมนี้จะมอบรางวัลให้นักมายากลที่ชนะการแข่งขันต่างๆทั่วโลกคล้ายรางวัลออสการ์นี่ออสการ์มายากลอย่างเงี้ยครับเปิดรับสมัครสมาชิกและขายอุปกรณ์สำหรับการเล่นกลทางอินเทอร์เน็ตครับนั่งบนพรมแล้วเหาะได้นี่ก็ถามคุณจะไหนเอ๊ะมันแล้วมันลอยได้จริงเหรอโอ้ยไม่ยากหรอกแต่เครื่องมันแพงไอ้เราก็เพิ่งรู้แต่ท่านก็บอกมันกลนะกลคือสร้างภาพลงตาสนุกเพื่อความบันเทิงครับอะไรต่างเหล่านี้ท่านก็บอกกันตั้งแต่แรกต้องยอมรับกันตรงนี้ก่อนนะครับอย่าไปทึกทักก็เป็นจริงเป็นจังแหละเพื่อความบันเทิงครับในระยะนั้นลูกทำงานหนักมากเราสองคนแม่ลูกก็ไม่ค่อยจะได้พบกันจะใช้วิธีคุยทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่เมื่อท่านประธานใหญ่ CEO ของสมาคมทราบว่าลูกชายของลูกไม่มีพ่อเขาจึงได้เรียกลูกชายว่าซันMy Sonแล้วบอกว่าเอางี้แล้วกันฉันจะเป็นพ่อของเธอเองฉันจะปั้นให้เธอเป็นนักมายากลมืออาชีพระดับโลกเพราะนักมายากลดังๆฉันปลูกปั้นมาหมดทั้งนั้นแหละแล้วเขาก็ชวนลูกชายลูกไปอยู่ด้วยแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆบอกว่าจะไปแสดงมายากลที่ฮ่องกง1อาทิตย์ครูบาอาทิตย์ก็โทรมาบอกว่าจะไปต่อที่เกาหลีใต้อีกหนึ่งอาทิตย์ครูพี่ใหญ่ถามคุณจะไหนเมื่อกี้นะครับเอาและไอ้ที่เขาใช้เทียนใช้ไข่เคยอะไรดีนะ ที่คนถูกของเขิงอะไรเนี่ย แล้วหักออกมาแล้วมันเป็นเส้นผมเป็นตะปูเป็นอะไรมีกลิ่นเหม็นเน่าคุณจะไหนกับถามครูพี่ใหญ่ย้อนกับจะเอากลิ่นอะไรล่ะถามว่าจะเอากลิ่นอะไรก็เลยได้ความรู้จากท่านจะเอากลิ่นอะไรทำได้ทุกกลิ่นล่ะได้แล้วแต่เราเอาแล้วไข่ล่ะไอ้นั่นมันก็ไปอยู่ในไข่ได้ยังไงเนี่ยอ๋อไม่ยากหรอกเข็มไม่ยากหรอกแต่ก็ไล่ฟังแต่จำไม่ก็จะได้อ๋อท่านจะชวนไปที่บ้านบอกขอพระคุณไม่เอากลับวัดดีกว่ากลัวน้ำมันออกไปนิ้ว
พี่คอยมา40กว่าปีมันยังไม่ออกทำไมก็มายืนฟังอยู่ได้แล้วเขาก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆบอกว่าจะไปแสดงมายากลที่ฮ่องกงหนึ่งอาทิตย์พอครบอาทิตย์ก็โทรมาบอกว่าจะไปต่อที่เกาหลีใต้อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาก็ส่งข้อความบอกว่าจะอยู่ที่ลาสเวกัสแล้วทำงานอยู่ที่นั่นคงนานหน่อยกว่าจะได้กลับมาเยี่ยมแม่แล้วก็ไม่บอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ลูกเลยตอนนี้ข่าวคราวเงียบหายไปกว่า3ปีแล้วลูกต้องอยู่แบบห่วงหาและเดียวดาย อยากจะฝากคำพูดไปถึงเขาเหลือเกิน อยากฝากครูผู้ใหญ่ช่วยบอกหน่อยครับว่าตอนนี้แม่เนี่ยเดียวดายแล้วนะครับลูกของแม่ทั้งคนหายไปไหนครั้งสุดท้ายที่ลูกได้ยินเสียงลูกชายคือมาต้นปี2548โอ้สองปีแล้วเนาะตอนที่คุณแม่ลูกถึงแก่กรรมค่ะเขาฝากข้อความเสียงทางโทรศัพท์ว่าเขาเสียใจ Please tell everyone I send my love และไม่ได้ติดต่อใครอีกเลยเป็นความลับที่ดำมืดว่าเขากำลังเล่นมายากลหรือกำลังหลงกลอะไรอยู่หรือเปล่าลูกเขาฝากหลวงพ่อช่วยคุ้มครองด้วยนะเจ้าค่ะคุณแม่ลูกมีชีวิตที่ลำบากต้องเลี้ยงลูกสาวคนเดียวของท่านแต่ไม่มีสามีช่วยเหลือบางครั้งท่านก็อารมณ์ร้ายหงุดหงิดใส่ลูกแต่จะสอนลูกเสมอว่าไม่ให้โกรธพ่อไม่ให้โกรธพ่อมันเป็นเวรกรรมของเราคุณแม่จะชอบสร้างพระองค์ใหญ่ๆถวายวัดเสมอสองปีก่อนเสียชีวิตลูกได้ติดดีมซีให้ท่านท่านจะฟังหลวงพ่อเทศมากแม้จะหูไม่ค่อยจะดียังพยายามจ้องตรงหน้าจอเพื่อได้ยินเสียงหลวงพ่อค่ะคุณแม่ท่านมีโรคมากทั้งเบาหวานหัวใจความดันและคอเลสเตอรอลสูงวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินไปคุยกับเพื่อนท่านก็เป็นลมทรุดลงไปเฉยๆส่งโรงพยาบาลไม่ทันยังเสียชีวิตค่ะนี่ความตายไม่มีนิมิตหมายเลยคุณพ่อของลูกเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่และก็เป็นญาติห่างๆของคุณแม่ท่านทั้งสองแยกทางกันก่อนที่ลูกจะเกิดซะอีกจึงไม่มีโอกาสเห็นหน้าท่านกระทั่งม.4ลูกเรียนหนังสือเก่งจนได้ลงในนิตยสารเพื่อที่ทำงานพ่อเห็นรูปลูกแล้วเอะใจว่าเอ๊หน้าคล้ายพ่อและนามสกุลเดียวกันจึงไม่บอกพ่อพ่อของลูกก็ตามหาจนพบหลังจากนั้นจะคอยดักให้รางวัลเวลาลูกสอบได้คะแนนดีเสมอตอนนั้นลูกก็ยังไม่รู้สึกผูกพันอะไรกับท่านกระทั่งมาอยู่อเมริกาและมีโอกาสฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตาชีโวเรื่องพระคุณพ่อท่านถามว่าพ่อที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกมาเนี่ยมีพระคุณหรือไม่แล้วก็ได้รับคำตอบว่าแม่พ่อจะไม่เลี้ยงก็มีพระคุณอย่างมากเพราะท่านได้ให้กายอยากแก่เราไว้ใช้สร้างบารมีทำให้ลูกเข้าใจแล้วก็กลับมารักพ่ออย่างสุดหัวใจเลยค่ะคุณป้าเป็นคนใจดีชอบทำบุญท่านรักและตามใจลูกมากยามที่ลูกถูกคุณแม่ดุคุณป้าก็จะมาปรามแล้วก็ว่าคุณแม่ทันทีท่านแข็งแรงมาตลอดจนในวันหนึ่งของเมื่อ10ปีที่แล้วสุนัขที่ท่านเลี้ยงกัดกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ระวังนะสุนัขเนี่ยทำให้ท่านต้องเข้าไปหย่าศึกแต่กลับโดนตัวหนึ่งรอบกัดมันมางับเข้าที่แขนเต็มเขี้ยวหลานก็จะพาไปหาหมอแต่ท่านบอกว่าหมาของตูดีไม่เป็นบ้าอะไรหรอกแต่แผลนั้นกลับอักเสบขึ้นทุกวันคืนจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าเชื้อสุนัขบ้าได้เข้าเส้นเสร็จแล้วก่อนเสียชีวิตท่านฝันว่าได้เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นแต่คนแต่งตัวสวยๆมีเรือนโบราณกำลังออกร้านมีของกินมากมายแล้วได้ยินเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันต่อมาไม่นานท่านก็เสียชีวิตเพราะนั้นใครเลี้ยงสุนัขเอามาอุ้มเอิ้มจนกระทั่งมันพิการจะเดินไม่ได้แล้วพึงระวังให้ดีคำถามเหตุใดลูกชายคนที่สองเสียชีวิตตั้งแต่ในท้องตายแล้วไปไหนลูกจะติดวิบากกรรมอะไรในการเสียชีวิตของเขาหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรคะเขาได้รับบุญสร้างพระและทุกๆบุญหรือไม่คะ
เหตุใดลูกชายคนโตจึงเรียนเก่งมีความสามารถหลายด้านนั่งธรรมะก็ได้ดีชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีความกตัญญูก่อนหน้าที่จะเจอประธานใหญ่เขามีแฟนซึ่งทำให้ลูกชายกลายเป็นคนดื้อรั้นมีผลการเรียนตกต่ำถึงกับซ้ำชั้นเขาทำบุพกรรมใดร่วมกันมากับแฟนคะและเหตุใดลูกชายคนโตจึงชอบและมีความสามารถด้านมายากลเมื่อเจอประธานใหญ่ก็ถูกชักชวนให้ไปอยู่ด้วยตอนนี้ลูกชายมีความเป็นอยู่อย่างไรทำไมถึงไม่ได้กลับจะได้กลับมาหาลูกหรือไม่เมื่อไหร่ลูกชายและประธานใหญ่ทำบุพกรรมใดร่วมกันมาจึงต้องมาเจอกันในชาตินี้ลูกใหญ่ลูกชายได้มาช่วยงานพระพุทธศาสนาเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนต่างชาติและบวชตลอดชีวิตที่วัดพระธรรมกายเขาจะมีบุญได้ทำเช่นนั้นไหมคะอาชีพมายากลถือเป็นสัมมาอาชีวะหรือไม่ตายจากการหลอกลวงไหมและเป็นสายหนึ่งของวิชาวิทยาธรไหมคะและจะมีผลต่อปรโลกอย่างไรแก้ไขได้อย่างไรหากเล่นเพื่อความบันเทิงเฉยๆจะบาปไหมคะฟังแล้วหยองกันทำไมคุณแม่จึงมีชีวิตที่ลำบากต้องเลี้ยงลูกสาวอยู่คนเดียวเหตุใดท่านจึงเป็นลมเสียชีวิตกระทันหันเวลาพวกมายากลเขาเจอกันก็จะคุยกันแต่เรื่องมายากลเนี่ยครับคุย มีกตินิมิตอย่างไรตอนนี้อยู่ไหนลูกบอกต่อหน้ารูปแม่ท่านไปมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งมีองค์พระและเสาแก้วของท่านด้วยท่านรับทราบและทำตามหรือเปล่าคะคุณแม่ได้รับบุญต่างๆที่อุทิศไปให้หรือไม่สั่งดีอะไรถึงลูกบ้างคะเหตุใดลูกยังจากคุณพ่อตั้งแต่เกิดแต่มาพบในภายหลังลูกชายเคยเล่าว่านั่งสมาธิได้คุยกับคุณตาเพราะเห็นคุณตาเหมือนในลูกแล้วคุณตาฝากขอโทษคุณแม่ด้วยนะจริงหรือเปล่าคะตอนนี้คุณพ่อของลูกอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าท่านได้รับบุญสร้างพระและบุญอื่นๆไหมคะลูกกับคุณป้าทำบุพกรรมใดร่วมกันมาตอนเล็กๆท่านยังรักและเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีเหตุใดคุณป้ายังเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าสถานที่ที่ป้าฝันเห็นคือที่ไหนมีจริงหรือไม่คุณป้าตายแล้วเป็นไหนบุญสร้างพระสาวแก้และทุกๆบุญช่วยท่านได้อย่างไรบ้างท่านสั่งดีถึงลูกบ้างไหมคะคุณยายลูกเป็นคนใจดีชอบทำบุญนั่งสมาธิถือบทสวดศีลเสียชีวิตเมื่อ30ปีที่แล้วขณะนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกสร้างของพระให้ท่านและบุญอื่นๆหรือไม่มีข้อความอะไรฝากถึงลูกไหมคะลูกทำบุญกับวัดพระธรรมกายแต่ก็ทำนุบำรุงวัดอื่นๆด้วยเป็นอย่างดีจะทำให้มีสายบุญกับดุสิตบุรีบงเป็นพิเศษน้อยลงไหมคะ ลูกสามีและลูกชายมีบุพกรรมร่วมกันอย่างไรจึงได้เกิดมาเจอกันในชาตินี้พุทธันดรที่ผ่านมาเราทั้งสามสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมคะเอ็นี่สองรูปตอนอายุเท่าไหร่มาเนี่ยชักสงสัยโอ้มีรูปท่านประธานใหญ่ CEO ด้วยดิอายุ65ปีเห็นหน้าก็พอจะสันนิษฐานได้เลยเลยจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกชายคนที่สองเสียชีวิตในท้องเพราะกรรมในอดีตเคยทำแท้งโดยแฟนที่ตัวทำให้เขาท้องและให้ไปทำแท้งมารวมกับกรรมที่เคยแกล้งลูกสุนัขโดยเชือกผูกคอแล้วก็ลากมันไปแขวนคอกับต้นไม้โดยให้มันยืนขย่งสองขา นึกออกไหมจ๊ะให้มันขย่งสองขาเพื่อจะหัดให้มันยืนสองขาแต่เชือกเนี่ยไม่เป็นใจไปรัดคอมันจนตายเนี่ยมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ตายในท้องมาหลายรอบแล้วล่าสุดได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะตัวลูกเองก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกับการตายของเขาเพราะเป็นกรรมส่วนตัวของเขาจ้ะครับลูกชายคนโตเรียนเก่งและมีความสามารถหลายด้านนั่งธรรมะก็ได้ดีชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็มีความกตัญญูเพราะเป็นนิสัยที่เขาสั่งสมมาหลายชาติโดยมีบุญที่ได้คบบัณฑิตติดตัวมา
ส่งผลจ้ะแต่เขาก็มีกรรมครอบคนพาลด้วยดังนั้นเมื่อกรรมครอบคนพาลส่งผลก็จะกลายเป็นคนตรงกันข้ามกันจ้ะครับก่อนหน้าที่จะเจอประธานใหญ่เขาเคยมีแฟนซึ่งทำให้ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นและก็มีผลการเรียนตกต่ำนั้นก็เพราะกรรมครอบคนพาลของทั้งสองคนเลยทั้งแฟนกันด้วยที่ติดมาจากในอดีตมาส่งผลให้ชีวิตตกต่ำจ้ะดึงดูดก็หากันโดยเคยเป็นแฟนกันมาก่อนในอดีตแล้วก็ชวนกันเที่ยวเตร่เฮฮาสัมมะเลเทเมาเอาแต่เที่ยวเล่นจนทำให้ชีวิตตกต่ำคล้ายๆกันในปัจจุบันในชาตินี้ลูกชายคนโตชอบและมีความสามารถด้านมายากลเมื่อเจอท่านประธานใหญ่ได้ถูกชักชวนให้ไปอยู่ด้วยนั้นก็เพราะในอดีตลูกชายคนโตได้ไปเป็นศิษย์เรียนมายากลกับท่านประธานใหญ่ท่านนี้แหละพังนี้ก็ติดตัวมาท่านประธานใหญ่อาจารย์ใหญ่ท่านนั้นก็มาเป็นประธานใหญ่ในชาตินี้และตัวในฐานะเป็นศิษย์ก็มาเป็นศิษย์ในชาตินี้ด้วยมาเจอกันชาตินี้ก็เลยคุ้นเคยกันแล้วก็ได้ศึกษากับประธานใหญ่ท่านนี้แบบเดิมเลยจ้ะแบบเดิมมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกนะแต่มีความสนุกแล้วก็ปลื้มๆนิดๆที่ทำให้คนพิศวงจับไม่ได้ว่าทำยังไงอะไรอย่างนั้นเพื่อความบันเทิงแล้วก็สิ่งที่ต้องการคือความมีชื่อเสียงคำชมสรรเสริญชอบสรรเสริญชื่อเสียงกับสรรเสริญแล้วก็ทรัพย์ก็ตามมาแต่ทรัพย์ยังเป็นรองสรรเสริญเก่งเก่งเก่งมันมีวิธีที่ทำให้นักมายากลระดับโลกหมดอารมณ์ได้พี่มีวิธีง่ายๆแต่ไม่บอกหรอกเดี๋ยวก็จะหมดอาชีพง่ายมากเลยใครก็ทำได้พูดแค่สองสามคำนั่นโอมพักเดียวนั่นแหละเลิกกลับลูกชายก็ยังมีชีวิตอยู่กำลังตั้งใจที่จะเป็นนักมายากลที่มีชื่อเสียงให้ได้และตั้งใจไว้ว่าตราบใดแต่ตัวเองยังไม่มีชื่อเสียงก็จะไม่ยอมกลับมาหาแม่เป็นเด็ดขาดจะไม่กลับมาให้แม่เจอนี่แหละจ้ะเขามีสายบุญอยู่กับหมู่คณะและมีผังที่เคยช่วยงานพุทธศาสนาอยู่บ้างให้ตัวลูกอธิษฐานจิตทุกครั้งที่ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาจ้ะแต่ว่าเขามีบุญบวชช่วงสั้นจะให้บวชยาวต้องใช้กำลังใจสูงแต่เขามีความสนุกเหมือนไปเจอท่าน CEO นี่เลย อาชีพมายากลก็ยังไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะที่สมบูรณ์แม้ว่าจะเล่นเพื่อความบันเทิงให้คนดูก็ตามแต่กระแสแห่งความคิดของผู้เล่นก็จะวนเวียนอยู่ว่าจะหลอกคนให้ทึ่งได้อย่างแนบเนียนอย่างไรจะหลอกกันวันๆก็จะคิดหาเรื่องใหม่ๆหลอกไม่ให้ซ้ำกันอย่างไรให้แนบเนียนมันก็ทำให้ใจนี่ไม่ค่อยจะใสแต่ก็ไม่ถึงกับหมองซึ่งถ้าตายไปยังมากก็ไปยังในป่าหิมพานต์ครับฉันจะตุมหาราชิกาลักต่างก็มาแสดงแข่งกันมาโชว์กันเลยนี่ก็พิ้วอะไรนี่เพราะเป็นสายหนึ่งของวิทยาธรและถือแต่ว่าถือว่าเป็นวิทยาธรระดับล่างระดับล่างระดับชั้นอนุบาลของวิทยาธรวิทยาธรสายเวทมนต์คาถาจะสูงกว่านี้เพราะว่าใช้มนต์นี่แล้วก็มีผู้ช่วยครับมีผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือก็ทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆครับแปลงธาตุจะแก้ไขก็ต้องหักดิบเลิกเล่นเด็ดขาดแล้วไปหาอาชีพอื่นที่เป็นสัมมาชีวะสมบูรณ์ก็จะดีกว่าจ้ะคุณแม่มีชีวิตลำบากต้องเลี้ยงลูกสาวอยู่ตัวคนเดียวเพราะกำเนิดสมัยที่เป็นเด็กผู้ชายที่เป็นผู้ชายก็เคยทิ้งลูกให้ภรรยาดูแล
โดยไม่ค่อยได้มาสนใจมาส่งผลจ้ะครับเป็นภาพในอดีตของคุณแม่จ้ะอีกทั้งท่านทำทานมาระดับหนึ่งซึ่งไม่มากนักเป็นลมเสียชีวิตกระทันหันเพราะท่านหมดอายุขัยจ้ะหมดเวลาหมดอายุขัยกำลังแข็งแรงนี่นะเดินเดินเดินตายเป็นลมตายครับมีคาเตนิมิตใสระดับหนึ่งตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายยักษ์สวยหรือยักษ์ไฮโซมันมีเขี้ยวงอกมาเว้นแต่เมื่อเวลาโกรธเท่านั้นแหละจ้ะถ้าไม่ได้มามหาธรรมกายเจดีย์แต่ก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ไม่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะท่านฟ้าอนุโมทนาขอบคุณที่ลูกอุทิศบุญไปให้ท่านมีความสุขสบายดีจ้ะคุณแม่ของใครเนี่ยมานั่งอยู่ที่หน้ามหาธรรมกายเจดีย์ตอนนี้สูงจากพื้น2เมตรตัวสว่างแล้วสาธุรีบมาบอกรีบมาคุยอย่างนั้นเองซะระหว่างแม่ลูกตัวลูกเองจากคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วมาพบกันในภายหลังพระตัวลูกมีกรรมคล้ายคุณแม่แต่ว่าเบาบางกว่าโดยชาติหนึ่งสมัยเป็นผู้ชายได้เคยทิ้งภรรยาและลูกเอาไว้เป็นภาพในอดีตของลูกแต่เพราะกรรมเบาบางกว่าจึงมาพบท่านตอนโตและท่านก็เคยช่วยดูแลช่วยเหลืออยู่บ้างจ้ะลูกชายไล่ฟังว่าเคยนั่งสมาธิได้คุยกับคุณตานั้นก็เป็นความคิดแบบเด็กๆที่จินตนาการไปเพราะอยากจะปลอบโยนแม่จ้ะตอนนี้คุณพ่อตอนนี้คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรกขุม5ก่อนโดยวิบากกรรมสุรากำลังถูกเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากจะรับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านบอกอยากพ้นทุกข์เหลือเกินให้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้ะตัวลูกคุณป้ารักและผูกพันกันโดยเฉพาะตอนเล็กๆที่เลี้ยงดูตัวลูกอย่างดีนั้นเพราะเคยเป็นญาติและเคยเกื้อกูลมาในอดีตจ้ะชาตินี้มาเจอกันก็มาเกื้อกูลกันต่อจ้ะครับคุณป้าเสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้าเพราะในอดีตท่านเคยวางยาเบื่อสุนัขตายมาแล้วหลายตัวเพราะมันมาถ่ายเลอะเทอะแถวบริเวณหน้าบ้านตนเองครับบางครั้งมันก็มากัดลูกหลานบริวารของตนเองจึงทำให้ท่านมีความโกรธได้วางยาเบื่อดังกล่าววิบากกรรมเหล่านี้มารวมส่งผลจ้ะครับก่อนตายท่านกับฝันเห็นเป็นคตินิมิตว่าท่านจะได้ไปเกิดเป็นภูมิเทวาชั้นดีท่านก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ครับทำให้ท่านมีความสุขดีได้เป็นหัวหน้ามีบริวารลูกน้องจ้ะเป็นภูมิเทวาชั้นดีครับท่านฟ้านโมทนาขอบคุณที่ลูกทิศบุญไปให้ท่านจ้าคุณยายลูกเป็นคนใจดีชอบทำบุญทางสมาธิถืออโบสถศีลแต่เสียชีวิตเมื่อ30ปีที่แล้วตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส2ได้บุญที่ท่านทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิตได้รับบุญที่ทิศไปให้แล้วทำให้ท่านยิ่งมีทิพยสมบัติและความสุขเพิ่มขึ้นจ้าท่านฟ้านโมทนาขอบคุณที่ลูกทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านได้รับแล้วแล้วก็มีความสุขสบายดีจ้าตัวลูกทำบุญกับวัดพระธรรมกายและทำนบรุงวัดอื่นเป็นอย่างดีด้วยนั้นก็เป็นบุญของตัวลูกจ้าส่วนจะได้ไปอยู่ดุสิตบริวงบุญพิเศษหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับการผูกพันกับมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์หนาแน่นหรือไม่ครับแล้วก็ได้สั่งสมบุญทุกบุญกับหมู่คณะมากน้อยเพียงใดและมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรได้ก็ถึงดวงใสๆของพระใสๆหรือเปล่าดังนี้เป็นต้นจ้ะตัวลูกสามีลูกชายก็ได้เป็นของเสบียงของหมู่คณะมาและทั้งพ่อแม่ลูกก็เคยสร้างบุญร่วมกันมาถึงได้มาเจอกันในชาตินี้จ้ะพุทธนันท์ที่ผ่านมาทั้ง3คนก็ได้มาเป็นของเสบียงของหมู่คณะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆ สำหรับคืนนี้